เขาบอกว่ากินกระเทียมนะครับช่วยต้านโควิดได้ในช่วงนี้นะครับนะว้าวว้าวนี่ครับคำนี้ทุกคนเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกึกุ่นชั้นนำอันนี้ฝากคนต่อๆใส่เอฟเฟคไปด้วยนะครับนะก็หลังจากที่ไม่ได้มานานนะครับผมก็มีเหตุผลของผมว่าทำไมไม่ลงคลิป YouTube นานนะครับก็ผมต้องขอแจ้งก่อนเลยว่าช่วงนี้ผมต้องขอพักคลิปรีแอคชั่นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทุกคลิปของผมเลยตอนนี้โดนลิขสิทธิ์ทุกคนงงมากโดยขนาดคลิปไปเที่ยวของผมอ่ะยังโดนลิขสิทธิ์เลยอ่ะคือแบบเฮ้ยเป็นงงเด้อ YouTube ทำอะไรกับช่องของผมเอาง่ายๆคือผมจะเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะครับก็ช่วงนี้ก็เลยหาคอนเทนต์ทำคลิปต่างๆนานานะครับซึ่งวันนี้เป็นคลิปที่ผมมีอินสปิเรชันอยากทำมากอยากทำมากนะครับอยากทำตั้งแต่เริ่มต้นทำคลิปแล้วนั่นก็คือคลิปกินนะครับนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนะครับนะส่วนคนดูผมอยู่ประมาณ 5-6 คนนะครับนะก็นั่นแหละครับใจผมเนี่ยอยากทำคลิปกินเพราะเป็นคนชอบกินมากแต่ก็มาลองดูกันครับว่าคลิปวันนี้มันจะปังหรือมันจะพังไปดูกันเลยครับและสำหรับของกินที่ผมเอามากินวันนี้นะครับก็จะเป็นของที่ยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับได้ทำมาแล้วนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นอาหารของใครหลายๆคนที่กำลังอยากกินอยู่นะครับเพราะมันเป็นของแซ่บนะฮะนั่นก็คือทังนี่ครับแซลมอนดองน้ำปลาความจริงเขามีทั้งกุ้งปูไข่ดองอะไรนะครับนะแต่ไข่ดองผมสั่งอีกเจ้าหนึ่งลองทานไปแล้วก็เลยแบบเบื่อไข่ลองสั่งแซลมอนดีกว่านะครับนะที่สั่งมากล่องเดียวเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีตังค์ซื้อนะครับผมนั่นแหละครับแล้วพอจะซื้อกุ้งใช่ไหมผมก็ดันเป็นคนแพ้กุ้งซะอีกชีวิตนี้เจริญจริงๆเลยนะก็นะครับวันนี้จะมาเป็นการกินดองแซลมอนนะครับแบบ first time in my life เลยนะครับนะออกสำนักผิดออกอ่านผิดอะไรก็ต้องขอโทษกันไปด้วยนะครับก็ได้อยากใช้เองภาษาอังกฤษนะครับนะก็นั่นแหละครับสิ่งที่เขาให้มาตอนนี้หิวแล้วนะครับผมพิเศษสาหร่ายไปนะครับสาหร่ายเขาชุดละ7บาทนะครับผมพิเศษไป4ชุดนะครับแล้วก็อันนี้ผมขอเขามานะครับนะจะเป็นชุดพริกกับกระเทียมนะครับเขาบอกว่ากินกระเทียมนะครับช่วยต้านโควิดได้ในช่วงนี้นะครับนะแล้วก็จะมีตัวพระเอกเลยก็คือแซลมอนแซลมอนเขาสวยอยู่นะจะบอกให้แล้วก็ข้าวโอนิกิริไม่ใส่ซาวเพลงนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์แล้วก็จะมีเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกินกันเลยครับแต่ลืมบอกนะครับว่าไม่ใช่ ASMR นะครับไปเริ่มกินกันเลยมาครับเรามาแกะกล่องกันเลยเราจะมาชิมกันซิว่ามันเป็นยังไงนะครับนะแซลมอนดองน้ำปลาอะไรแบบเนี้ยโอ้กลิ่นหอมมากดูสิทุกคนเห็นไหมเอ่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวนี้นี่ขาดไม่ได้นะจ๊ะใครเป็นคนไทยนี่ขาดไม่ได้นะน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะขอบอกเลยมันแบบเดอะเบสมากน้ำจิ้มซีฟู้ดปตท.ประเทศไทยโอ้ยแกะยากแกะเย็นโอ้ยพี่ครับเขาหน้าปิดมาปิดฝากล่องมาให้ผมอย่างเดียวพอโอ้กว่าจะแกะได้ก็คืออิ่มไปเลยนะรอแกะน้ำจิ้มอ่ะแล้วก็ สาหร่ายนะว้าวว้าวขอกินก่อนเลยละกันก็สาหร่ายทั่วไปแล้วก็น้ำเปล่าครับให้มันดูเหมือน ASMR หายไปแล้วมาเริ่มชิมกันเลยครับลองชิมน้ำดองเขาก่อนว้าวว้าวเห็นเขาบอกว่าเราต้องกินห่อสาหร่ายแต่ว่าสาหร่ายเขาให้มาเป็นแบบเนี้ยเราจะกินยังไงดีนะแล้วก็ตักข้าวใส่แบบนี้นี่คือวิธีการกินแซลมอนหรือกุ้งดองอะไรต่างๆนานาที่มันถูกต้องนะครับนะ
แล้วเราก็ใส่ตัวแซลมอนลงไปโอ้น่ากินคิมูจิอีกคืออีไตใส่กระเทียมลงไป1แม่พริก1เม็ดไปแล้วเราก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเป็นของที่ขาดไม่ได้สำหรับการกินของสดนะจ๊ะนี่ครับคำนี้ทุกคนขอบคุณครับพระเจ้าที่ส่งผมลงมาเกิดทุกคนคือผมนะเคยกินแซลมอนนะแต่ไม่ได้เคยกินบ่อยไงคือผมรู้สึกว่าแซลมอนที่เนี่ยไม่เหมือนแซลมอนที่แบบที่ผมเคยกินมาผมรู้สึกว่าเกรดมันดีกว่าไม่ได้อวยเขานะครับไม่มีสปอนเซอร์นะคือแบบผมรู้สึกว่ากินแซลมอนเข้าไปแล้วมันแบบเฮ้ยมันละลายในปากอ่ะมันอร่อยแล้วทุกคนข้าวเขาไม่ใช่ข้าวไทยนะอ่ะดูใกล้ๆเลยข้าวไม่ใช่ข้าวไทยข้าวไทยจะไม่เม็ดแบบนี้เท็กเจอร์จะไม่แบบนี้ด้วยโอ้ยอร่อยอ่ะโอ้อร่อยเหลือเกินวิธีอ่ะใส่กระเทียมเยอะๆนี่คือแบบ the best เลยใส่พริกด้วยแหม่ไปน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาอร่อยเลยอ่ะอร่อยสำหรับเฟิร์สไทม์ของผมถือว่าได้ดีมากใส่ไปเลย4แผ่นเพราะว่าสไลด์แต่ว่ามีข้อตินิดเดียวนิดเดียวเลยก็คือสไลด์แผ่นมันเล็กไปหน่อยเอ้าข้าวหล่นสอรี่ทุกคนนอกนั้นดีหมดนะแต่ว่าสไลด์มันแผ่นเล็กไปหน่อยนิดเดียวจริงๆนอกนั้นองค์รวมคือperfect ไม่ให้มีอะไรข้อติเลยนะสาหร่ายเขาหอมมากคือทุกคนคือเข้าใจไหมว่าข้าวด้วยความที่ข้าวมันไม่ได้เป็นข้าวไทยเว้ยมันก็จะแบบมีความหนึบหนึบนุ่มเม็ดอุ้มๆหน่อยนะครับนะแล้วบวกกับแซลมอนที่ดองในแบบซีอิ๊วอ่ะเออแบบออกหวานๆหน่อยเค็มๆหน่อยแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดกลมกล่อมมากทุกคนจริงๆแล้วก็ใส่กระเทียมใส่พริกจบทุกอย่างจบชีวิตนี้ขอแค่นี้4แผ่นเหมือนเดิมสไลด์จะหมดยังวะอ่ะเราลองมากินแบบตามวิถีเรานะฮะก็กินเหมือนเขานั่นแหละแต่ว่าแค่เพิ่มซอสลงไปซอสในซอสดองแซลมอนอ่ะนี่ราดลงไปเลยอย่างนี้ใส่น้ำจิ้มอย่างนี้กระเทียมขาดไม่ได้พริกขาดได้แต่กระเทียมขาดไม่ได้ไปเลยน้ำดองเขาดีมากน้ำดองเขาดีจริงคือถ้าน้ำดองไม่อร่อยผมจะไม่กินกับข้าวนะก็คืออันนี้ถ้าสาหร่ายหมดก็คือราดน้ำดองกินกับข้าวไปเลยยั่วๆยั่วๆจ้าน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าเป็นมื้อเช้าบวกมื้อกลางวันบวกมื้อเย็นที่ดีที่สุดในวันนี้
ว้าวว้าวกระเทียมกระเทียม2อันเลยแล้วกันพริกแมะแซลมอนนะแซลมอนว้าวว้าวมันไม่ลงมันไม่ลงซิสโอ้ my god อ่ะลงแล้วทุเรศไปปะน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็หมักเขาให้นี่แล้วก็กินแบบนี้ก็อร่อยข้าวก็ดีมากให้เห็นใกล้ๆเห็นปะวะกล้องโฟกัสไหมอร่อยโอ้อร่อยว้าว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 เขาให้สาหร่ายเยอะดีว่ะสาหร่ายเยอะจริงขอลองชิมแซลมอนสดๆแบบนี้สักอันหนึ่งดิว้าวแซลมอนดีมากแล้วลายสวยมากเลยนะทุกคนขอกินอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้กินแบบไม่มีแซลมอนเพราะว่าแซลมอนมันจะหมดแล้วไงว้าวพริกกินแบบไม่มีแซลมอนกินแบบไม่มีแซลมอนยังอร่อยเลยนี่ผมให้ดูลายแซลมอนเห็นไหมลายแซลมอนเขาสวยมากเลยนะแล้วคือแซลมอนละลายในปากอะทุกคนกินมาข้าวไทยไปเลยนึกว่าสดน้ำแกงไอ้เหี้ยอยากจะกินแกงหน่อไม้อร่อยนั่นแหละครับคือการรีวิวอาหารของผมเองตอนนี้นะครับก็ได้หมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะอิ่มนอนตีพุงสบายเลยครับนะก็สำหรับคลิปกินในวันนี้นะครับถ้าใครชอบไม่ชอบยังไงหรืออยากให้ผมไปปรับปรุงพัฒนาตรงไหนนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะผมจะรับฟังทุกคอมเมนต์และเอาไปปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะก็นั่นแหละครับใครชอบอะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยครับกดดิสไลค์ให้ด้วยก็ได้ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่อยู่กับผมมาจนถึงตอนนี้นะครับไม่มีละแจกนะครับนะก็รอติดตามคลิปต่อไปนะครับ